ณขณะนี้ได้แจ้งข้อหาแล้วผู้ต้องหาก็รับสารภาพแล้วก็นัดไปฟ้องที่ศาลแขวงพระนครเหนือในวันอังคารครับที่ตำรวจดำเนินคดีไป4ข้อหานะนะครับในเรื่องของการขับรถโดยประมาทเฉี่ยวชนผู้อื่นแต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เปรียบเทียบปรับข้อหาที่2ก็ในเรื่องของการใบอนุญาตขับขี่ขาดต่ออายุอันนี้ก็เปรียบเทียบปรับได้ประการที่3ก็รถไม่ไปเสียภาษีประจำปีก็เปรียบเทียบปรับที่สน.แล้วก็ข้อหาสุดท้ายก็ไม่ทำพรบ.บุคคลที่3ตามพรบ.คุ้มครองการประกันภัยนะครับอันนี้ก็4ข้อหาที่เจ้าที่ได้ทำการเปรียบเทียบปรับไปแล้วแต่ก็มีข้อหาหนึ่งก็คือกรณีเกิดรถเฉี่ยวชนแล้วไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ได้รับให้เจ้าพนักงานได้รับทราบตรงนี้ครับต้องเป็นโทษที่ฟ้องศาลแขวงในขณะนี้ได้แจ้งข้อหาแล้วผู้ต้องหาก็รับสารภาพแล้วก็นัดไปฟ้องที่ศาลแขวงพระนครเหนือในวันอังคารครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านั่นก็คือในเรื่องของทางแพ่งนั้นการชดใช้การเยียวยากันเนี่ยก็จบไปแล้วแต่การดำเนินคดีก็มีการดำเนินคดีตามปกติซึ่งปรับไปแล้ว4ข้อหาแล้วก็ข้อหาที่ปรับไม่ได้ก็นัดไปฟ้องต่อศาลแขวงในวันอังคารครับส่วนในเรื่องของแอลกอฮอล์ในร่างกายที่มีพยานระบุยืนยันว่าได้กลิ่นแอลกอฮอล์ตอนที่ตกไปตรงนี้มีการตรวจสอบหรือเปล่าครับผมเสียงไม่ได้ยินครับคือต้องเรียนว่าเหตุเนี่ยเหตุเกิดเมื่อวันที่25เวลาประมาณสัก23นาฬิกาแต่ว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานทราบเพราะฉะนั้นเป็นการตกลงกันในที่เกิดเหตุพอตกลงกันเสร็จแลกเบอร์กันที่อยู่หลักฐานหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปเพราะฉะนั้นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้ทราบเหตุในขณะที่เกิดเหตุหลังจากนั้นจนวันที่26เมื่อมีการติดต่อในเรื่องประสานกันเพื่อขอค่าเสียหายเนี่ยไม่เห็นว่าติดต่อไม่ได้ตรงนี้แหละครับคู่กรณีก็เลยมาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่26ในเวลาประมาณก็3ทุ่มก็ประมาณ1วันเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นโดยหลักหมายถึงว่าในเรื่องของการตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็ล่วงเลยมานะครับอันนี้ในทางเขาเรียกว่าในทางการตรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลอะไรเนื่องจากเกิน6ชั่วโมงแล้วนะครับแต่นี้ก็เป็นถือว่าเป็นเหตุที่เจ้าพนักงานเราเพิ่งทราบเหตุนะครับก็เลยเรียนให้ทราบว่าเพราะฉะนั้นหลักฐานเราก็ดำเนินคดีไปตามแต่ข้อหาที่มันปรากฏเมื่อเรื่องที่อาจจะมีการกล่าวอ้างไม่สามารถที่จะตรวจพิสูจน์ได้ก็เลยเราไม่สามารถแจ้งข้อหาได้คือเรียนอย่างนี้นะครับlearning ที่เราได้จากกรณีนี้นะครับก็อยากจะเรียนฝากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะที่ผู้เสียหายในคดีรถชนก็แล้วกันนะครับอยากจะเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่ไปตกลงกันเองนะครับโดยที่เจ้าที่ตำรวจนั้นไม่ได้ทราบเรื่องตั้งแต่ต้นก็ต้องอาจจะต้องมาตามดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นเรื่องความยากลำบากนะครับนั่นก็อยากจะเรียนว่ากรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันก็แล้วกันนะครับพยายามที่จะถ่ายภาพถ่ายคลิปบันทึกเอาไว้แล้วก็อย่างน้อยไปลงประจำวันกับตำรวจท้องที่รับผิดชอบก่อนนะครับเพื่อจะให้อย่างน้อยเป็นหลักฐานก็ยังดีนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้รับทราบเรื่องตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าเกิดเหตุลักษณะแบบนี้หลายครั้งแล้วสุดท้ายก็จะมีผู้ที่พยายามที่จะหาประโยชน์จากลักษณะที่ความได้เปรียบเสียเปรียบของคนที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาลักษณะแบบนี้จะทำให้สังคมเกิดความสับสนนะครับเรียนยืนยันว่าเจ้าที่ตำรวจเราทำงานเต็มที่อยู่แล้วนะครับถ้าส่วนใดที่อาจจะขาดตกบกพร่องไม่เต็มที่มันก็มีช่องทางในการที่เรื่องนั้นติดตามอยู่แล้วครับ